ับเป็นยังไงบ้างครับตัวทีมที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ครับผมก็ Royal Campaign นี้นะครับก็จะพูด2เรื่องคือคุณค่าของตัวเราเองหมายความว่าจริงๆแล้วคุณค่าเนี้ยหลายคนก็ตีความได้หลายแบบเนาะจริงๆตัวเพลงพี่ตีความว่าจริงๆแล้วคุณค่าเนี่ยคือคุณค่าในตัวเราเองถ้าเราเห็นในคุณค่าในตัวเราเองแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าจุดเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราเนี่ยทําอย่างอื่นได้อย่างประสบความสําเร็จด้วยแล้วก็ทําให้เราได้เห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสตรีทบูลลี่ใช่ไหมครับผมตัวนั้นก็จริงๆอยากให้ทุกคนไปติดตามกันนะครับทางเพจของ L'Oreal นะครับผมเข้าไปดูกันได้คลิปเนี่ยจริงๆ10นาทีเองอยากให้ทุกคนเข้าไปศึกษากันครับลองไปดูกันครับได้มาร่วมงานกับวิชาด้วยก็ได้ชมด้วยอยากให้ชมไปร่วมงานแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็แบบมาร่วมในครับผมก็ดีใจครับผมจริงๆได้มีโอกาสร่วมงานทั้ง2คนแล้วพี่นิชาด้วยแล้วก็พี่ชมแล้วด้วยครับก็ถือว่ากลับมาอีกครั้งก็น่ารักเหมือนเดิมครับพี่ๆก็น่ารักเสมอครับผมครับผมยังไงก็ฝากนะครับ L'Oreal Paris ด้วยนะครับผมทุกๆอย่างเลยนะครับผมทั้งตัวแคมเปญเองแล้วก็ทั้งตัวโปรดักต์เองด้วยครับวันเกิดพี่เป็นไงวันเกิด24ปี24ครับผมก็ทำงานเป็นเลข24เป็นไงบ้างสำหรับพี่24หรอพี่ก็แก่นิดนึงตกใจไหมกับตัวเลขว่าก็ตกใจเหมือนกันนะครับจริงๆแบบเหมือนแบบตอน20อย่างเงี้ยแบบแป๊บเดียวเองแล้วอยู่ดีก็24แล้วอะไรเงี้ยก็ตกใจนิดนึงครับผมความพิเศษปีนี้มันยังไงบ้างคะพี่ตีก็มีแฟนก็จัดโปรเจกต์ให้ครับก็เป็นแบบเหมือนเป็นบิลบอร์ดอะไรอย่างงี้ให้ด้วยแล้วก็จริงๆแบบมีโปรเจกต์ตามแบบตามป้ายโฆษณาต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่มั้ยตุกๆด้วยไปถ่ายรูปไปอะไรก็ไปดูเองไปทุกปีครับผมก็เขาตั้งใจทําให้ตัวพี่เองพี่ก็ตั้งใจจะไปดูให้เขาด้วยอะไรเงี้ยไปเก็บโปรเจกต์ครบมั้ยฮะเกือบครบมันมีหลายที่มากๆครับแล้วจริงๆวันนั้นแบบเหมือนเลิกงานดึกด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไปที่ที่มันยังเปิดอยู่ด้วยอะไรเงี้ยกับนิทรรศการหลายๆคนแซวว่ากับเรื่องที่เขาตัดตัวเป็นตัดตัวง่ายที่มันบอกเป็นนิทรรศการเงินตกใจมากก็คือเคก็คือกี่ชั้นนะ24ชั้นใช่4เมตร5เมตรแบบ4 5เมตรอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบก็น่าจะเล่นใหญ่เล่นใหญ่คนคาดเดาถึงมูลค่าที่จัดให้ทั้งหมดมูลค่าไม่สำคัญค่ะสำคัญที่ความรู้สึกมากกว่าแต่ว่าปีหน้าไม่ต้องเป็นเงินก็ได้ไม่เป็นเงินก็ได้จริงๆพี่รู้สึกว่าจริงๆเราไม่ต้องเป็นเงินก็ได้ครับผมไม่ต้องเป็นของขวัญอะไรก็ได้จริงๆแค่เรามาได้มาเจอกันเรามางานแล้วทุกคนมาเจอพี่มาซัพพอร์ตพี่ขนาดนี้ครับผมพี่ก็ดีใจแล้วได้นับไหมคะว่าเท่าไหร่ในความไม่ได้นับเลยครับผมยังไม่ได้นับหรือว่านับไม่หมดใช่มาที่บ้านนับให้แต่เหมือนว่าเราจะไปดูเน็ตด้วยไงพอญาติเป็นกลับพาไปบ้านไปดูเน็ตด้วยบางส่วนใช่ครับก็จริงๆเดี๋ยวจะเอาเงินจำนวนหนึ่งนะครับผมในนั้นก็ไปบริจาคครับผมช่วยเหลือที่ทางโรงพยาบาลด้วยครับเล็งไว้ที่ไหนครับพี่พีลงเล็งไว้ที่ไหนก็จริงๆก็โรงพยาบาลสภากาชาดแหละครับโรงพยาบาลจุฬาถือว่าเยอะสุดไหมคะปีนี้ปีนี้ถือว่าเยอะสุดครับจังหวะที่เห็นครั้งแรกแบบตกใจมากๆครับตกใจครับตกใจมากๆเพราะว่าไม่คือไม่คิดว่าจริงๆเราแบบเหมือนเราทำงานมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ย3-4ปีอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่คิดว่าปีที่4อะไรเงี้ยเราจะได้แบบเฮ้ยมันจะเยอะกว่าเดิมมันจะมากกว่าเดิมจริงๆแบบไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้คาดหวังแล้วว่าแบบจะได้อะไรมาบ้างอะไรเงี้ยชอบเลยไหมคะสวนดอกไม้แบบสวนดอกไม้ไอเลิฟค่ะแต่ที่คุณโฟกัสของฝ่ายของวิคินนะเบ็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่แดงตำนานเขาก็ตั้งใจซื้อให้แหละค่ะคือเขาให้ของแดงทุกปีเลยเหรอใช่เขาให้กองแดงทุกปีเพราะอะไรเพราะเราเลิฟอยู่แล้วหรือยังไงก็ไม่รู้เขาก็น่าจะคิดไม่ออกอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีคุณค่าทางใจมีคุณค่าทางใจครับผมก็ความหมายของแดงพิเศษเลยครับจริงอะไรก็ได้ครับผมไม่ได้แบบจะต้องแบบกล่องแดงกล่องด้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบบิวเกนซื้ออะไรให้ก็ได้บอกแล้วว่าแบบทำตัวน่ารักน่ารักก็พอวันนี้ใส่มาไหมคะอะไรนะวันนี้ใส่มาไม่ใส่วันนี้เราแบบกินกุ้งเป็นซอยวันนี้เป็นซอยเราเป็นซอจริงๆเขาให้กล่องแดงมากี่ปีแล้ว7ครับโอ้มีแบรนด์อยู่แถวๆนี้ใช่ไหมคะอะไรนะครับแบรนด์มันอยู่แถวๆห้างนี้แบรนด์มันเยอะมากพี่จำไม่ได้เอาเก็บไว้ไหนคะเอาปกติจะใส่ในโอกาสไหนคะของที่เขาให้เนี่ยก็ใส่ทุกวันนี่แหละครับผมเขาชอบให้ใส่ทุกวันเขาบอกว่าแบบเหมือนแบบอยากซื้อมาแล้วให้ใช้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ไม่ใส่อ่ะนะฮะวันนี้ไม่ใส่อ่ะสีมันไม่เข้าไม่แบนด์ไม่มีวันนี้หนูไม่ใส่อะไรเลยมีแหวนเคยได้แหวนบ้างยังคะ7ปีที่ผ่านมาก็รออยู่ครับปีหน้าเนาะปีหน้าก็ต้องแหวนแล้วเนาะยังไม่เคยได้แหวนใช่ไหมก็ไม่เคยได้แหวนหนูก็พูดไปแล้วว่ากี่กะรัตหนูจะใส่ข้างไหนคะ
อะไรนะครับนิ้วไหนก็ได้เดี๋ยวให้แบบผู้จัดการส่งไซนิ้วไปให้เป็นเรื่องเองก็ได้นะอะไรครับกำลังจะแอบถามว่าเขาถามไซนิ้วมาหรือยังแต่ส่งชาร์จให้ทุกนิ้วเลยส่งชาร์จทุกนิ้วเอาสิบนิ้วเลยสิบนิ้วพูดอะไรบ้างก็ไม่วอยพออะไรแล้วครับผมแบบเหมือนจริงๆแบบเราอยู่ด้วยกันทุกๆวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเจอกันก็เขาก็บอกว่าเออวันเกิดปีนี้ก็ขอให้แบบมีแต่ความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำวอยพรเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับผมแต่ก็จริงๆสำหรับพี่ก็ดีใจมากๆครับที่เหมือนแบบเออเขายังให้ความสำคัญกับเราทุกปีเลยแล้วก็แบบ7ปีผ่านมาแล้วก็ยังแบบน่ารักเหมือนเดิมกับพี่เสมอเลยมีรอลุ้นนะคะว่าแต่ละปีเขาจะให้อะไรเราหรืออะไรไม่ได้แบบตั้งใจว่าจะร้อแบบเอ้ยปีนี้เธอจะซื้อนู่นนี่นั่นให้อะไรเงี้ยจริงๆที่พูดไปก็คือพูดเล่นแหละครับพูดแหวนอะไรอย่างเงี้ยได้จริงหมดเลยเนาะซื้ออะไรได้จริงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยพูดแดงเป็นไรครับพี่แดงเป็นไรไฟมันส่องมากไฟอยู่นี่รู้สึกอย่างที่กิ้งเขาตามใจเราว่ะเวลาเหมือนเขาใส่ใจเราเราบอกอยากได้อะไรเขาก็แบบพยายามหามาให้หนูก็ตามใจเขาเหมือนกันหนูก็ตามใจเขาเหมือนกันหยุดหยวนหรอหยุดหยวนก็ดีใจครับผมดีใจที่เดินทางกันมาเรื่อยๆแล้วก็จริงๆดีใจที่เขายังน่ารักแบบเหมือนเดิมเลยจริงๆตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็จะจับมือกันไปตลอดก็ตลอดโอเคขอบคุณค่ะ